สวัสดีค่ะมาก็ติดกันต่อนะคะกับลิซ่า in Paris ค่ะเมื่อชั่วโมงกว่าที่ผ่านมานี้เองนะคะมีบลิงค์เจอน้องลิซ่าที่ปารีสด้วยนะทุกคนแล้วน้องผู้โชคดีท่านนี้ก็เลยอัพภาพลงทวีตค่ะพร้อมกับเบอร์หน้าตัวเองไว้หน่อยนะคะแต่ว่าใบหน้าของน้องลิซ่าก็คือชัดเจนมากเลยหมวกซิลีนกับแมสลายคิตตี้ของเขาเป็นลุคที่น่ารักมากนะคะถ้าดูจากในภาพก็คือน้องกำลังอยู่ในลุคสบายๆนะสไตล์เซอร์แหละแล้วก็แถมที่สำคัญถ้าซูมดูดีๆเนี่ยก็คือรูขาดละหนึ่งนะคะสำหรับเสื้ออันนี้คือไม่ใช่ที่บ้านไม่มีเงินนะคะมันคือสไตล์เท่ๆที่บางคนอาจจะแบบไม่เข้าใจแต่แบบนี้ล่ะค่ะคือใส่แล้วดูคูลดูหล่อดูเท่ดูเซอร์แต่คงเอกลักษณ์ปิดท้ายไว้ด้วยหน้ากากลาย Hello Kitty นะทีนี้มาดูตารางงานกันหน่อยดีกว่าค่ะสรุปงาน High Jewelry Event นะคะรอบนี้ของบุงการีค่ะคือเขาจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง9มิถุนายนตามเวลาปารีสนะทุกคนแต่ว่าวันที่7เนี่ยจะเป็นงาน Jewelry Show บวกกับกาล่าดินซึ่งจะจัดขึ้นที่สถานทูตอิตาลีนะกรุงปารีสค่ะทีนี้บ้านเบสต่างๆก็เลยมาแชร์ตารางกันลงทางทวิตนะคะก็เอาเป็นว่าจับตาดูคืนนี้ละกันค่ะเวลาประมาณตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยนะกับงานกาล่าดินเนอร์นะคะว่าจะมีน้องลิซ่าของพวกเราไปโผล่ร่วมงานในวันนี้หรือไม่แต่ถ้าคืนนี้ไม่มีเนี่ยก็จะเป็นคืนพรุ่งนี้นะคะช่วงเวลาประมาณตีสองตามเวลาประเทศไทยที่จะเป็นงาน exhibition show ซึ่งบุงการีเขาก็จะมีถ่ายทอดสดให้ดูทางช่องYouTubeด้วยนะทุกคนสามารถไปกดแจ้งเตือนกันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไงรอดูคืนนี้กันก่อนนะคะใครนอนดึกก็อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็ถ้าเห็นภาพน้องโผล่ไปร่วมงานในคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวยังไงแอดมินก็จะนำภาพแล้วก็คลิปมาลงไว้ในช่องลาลิสาสเตชันนะคะ